ทำไมเธอถึงเขียนชื่อเธอบ๊อบเพราะเรามีบทเรียนที่สนุกในวันนี้และมันเกี่ยวกับตัวเราทุกคนฉันชื่อว่าบ๊อบและบ๊อบเป็นคำนามฉันเป็นรถไฟและรถไฟเป็นคำนามเธอคงจะถามคำนามคืออะไรฉันจะบอกเธอแล้วจะได้เข้าใจคำนามนำพาบางสิ่งที่พิเศษระบุชื่อบุคคลที่ตั้งหรือสิ่งของฉันจะบอกคำนามให้เธอรับรองว่าจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกสนานนิวยอร์กเพื่อนฉันกับตึกสูงระฟ้าฮอลแลนด์โอฮอลแลนด์กับดอกไม้สวยสง่าปาร์คอเวนิวคือสถานที่สงบเงียบสถานที่และเป็นคำนามลูกข้างจอมมุนมันก็มุนไปรอบๆตุ๊กตาน่ารักชอบมงกุฎระฆังทองคำเสียงสั่นเป็นชุดนี่คือสิ่งของและเป็นคำนามจิลและแจ็คผู้ที่ชอบการกินพอลลี่และแมรี่ทั้งคู่ดูเรียบร้อยและจอห์นนี่ตัวน้อยผู้ที่คอยช่วยเป็นแรงใจเธอทุกคนและทั้งหมดเป็นคำนามคำนามนำพาบางสิ่งที่พิเศษระบุชื่อบุคคลที่ตั้งหรือสิ่งของฉันจะบอกคำนามให้เธอรับรองว่าจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากันเธอมาเล่นเกมกันสักหน่อยฉันจะพูดบางคำเธอบอกว่าเป็นคำนามใช่คำนามไหมเธอต้องตอบให้ได้กังวลใจไหมแต่ไม่ต้องสะกดคำก็ได้บ๊อบพวกเราพร้อมแล้วไม้กระดกคำนามแล้วสีเหลืองสว่างล่ะคำนามถูกต้องแล้วยามคำนามย่าน้ำใหญ่และลึกทะเลอาราเบียนสีสวยอิสรานี่เจ้าพึ่งตัวน้อยน้ำมีอยู่รอบตัวเราไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่มีน้ำคำนามนำพาบางสิ่งที่พิเศษระบุชื่อบุคคลที่ตั้งหรือสิ่งของฉันจะบอกคำนามให้เธอรับรองว่าจะต้องเป็นเรื่องที่สนุกสนานเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกนะเด็กๆพวกเรายังมีบทเรียนสนุกอื่นๆอีกมากจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่บ๊ายบาย มาเรียนรู้การเตรียมตัวในตอนเช้ากับรถไฟบ๊อบกันเถอะนี่คือวิธีแบ่งปันของเราแบ่งปันของเราแบ่งปันของเรานี่คือวิธีแบ่งปันของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้านี่
คือวิธีล้างหน้าของเราล้างหน้าของเราล้างหน้าของเรานี่คือวิธีล้างหน้าของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าวิผมของเรานี่คือวิธีวิผมของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าแต่งตัวของเรานี่คือวิธีแต่งตัวของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าไปโรงเรียนของเรานี่คือวิธีไปโรงเรียนของเราตอนที่เราตื่นในตอนเช้าเด็กๆมันสนุกมากเลยที่ได้ออกกำลังกายมาออกกำลังกายไปกับเพลง Pop a Dog Pop งอเข้าลงแล้วแต่ที่ท้องฟ้าออกกำลังกายในตอนเช้างอเข้าลงแล้วแต่ที่ท้องฟ้าออกกำลังกายในตอนเช้ากระโดดดึงอ่ะ Pop a Dog Pop กระโดดดึงอ่ะ Pop a Dog Pop กระโดดดึงอ่ะ Pop a Dog Popกระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดบ๊อบก้มลงทางซ้ายและก้มลงทางขวาก้มทางซ้ายแล้วก้มทางขวาออกกำลังกายในตอนเช้าก้มทางซ้ายแล้วก้มทางขวาออกกำลังกายในตอนเช้ากระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดบ๊อบกระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดบ๊อบกระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดบ๊อบแตะนิ้วเท้าได้ไหมงั้นลองทำและกระพริบตาแต่นิ้วเท้าและกระพริบตาออกกำลังกายในตอนเช้าแต่นิ้วเท้าและกระพริบตาออกกำลังกายในตอนเช้ากระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดบ๊อบ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 ใส่สะโพกแล้วยืดแขนขึ้นด้านบนใส่สะโพกและยืดแขนขึ้นออกกำลังกายในตอนเช้าใส่สะโพกและยืดแขนขึ้นออกกำลังกายในตอนเช้ากระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดบ๊อบ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 นอนลงและกางแขนออกแล้วเหยียดออกกางแขนออกแล้วเหยียดให้สุดออกกำลังกายในตอนเช้ากางแขนออกและเหยียดให้สุดออกกำลังกายในตอนเช้ากระโดดดึงอ่ะบ๊อบบ๊อดป๊อบ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 ปรบมือและกระโดดป
ลบมือแลกกระโดดทั้งหญิงชายออกกำลังกายในตอนเช้าปลบมือแลกกระโดดทั้งหญิงชายออกกำลังกายในตอนเช้ากระโดดดึงอะบอบอะดับป๊อป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 ออกกำลังกายสนุกไหมมันช่วยให้สุขภาพดีแล้วพบกันใหม่มานับขวดสีฟ้ากันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขวดสีฟ้า10ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า9ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6 7 8 9ขวดสีฟ้า9ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า8ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6 7 8ขวดสีฟ้า8ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดรวมหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า7ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขวดสีฟ้า7ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า6ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6ขวดสีฟ้า6ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า5ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5ขวดสีฟ้า5ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า4ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4ขวดสีฟ้า4ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า3ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3ขวดสีฟ้า3ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า2ขวดอยู่บนกำแพง1 2ขวดสีฟ้า2ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า1ขวดอยู่บนกำแพง1ขวดสีฟ้า1ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาไม่เหลือขวดสีฟ้าอยู่บนกำแพง